นิกกี้เจอเดียในรอบ3ปีปมไต้หวันยังโกรธไหมอยากให้ชีวิตผมดีแม่รอเจอด้วยหลังจบไม่สวยเป็นข่าวใหญ่นิกกี้หวนมาเจอเดียแฟนเก่าครั้งแรกในรอบ3ปีอัปเดตชีวิตย้อนปมไต้หวันยังโกรธไหมอยากให้ชีวิตผมดีไหมแม่รอเจอด้วยไม่ได้เจอกันหลายปีมาเจอกับผู้มีพระคุณร่วมทำช่อง YouTube รุ่นแรกที่ช่วยทำยอดวิวพุ่งไม่ได้เจอมา 3-4 ปีตั้งแต่กลับจากไต้หวันชวนมาอัปเดตชีวิตที่บ้านนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปเจอเดียครั้งแรกในรอบ3ปีใกล้แต่งงานหรือยังงานนี้เจ้าตัวเผยคุณแม่สาวของนิกกี้ก็รอเจอเดียด้วยไม่ได้เจอหลายปีโดยเมื่อเดียสาววรบเดินทางมาถึงที่บ้านนิกกี้ก็โดนแซวชื่อเหมือนแม่อีกสาววรบกับสาววลักษณ์แม่สาวของนิกกี้แล้วขี้บ่นเหมือนกันเป๊ะ ก่อนจะอัปเดตเดียบอกว่าช่วงนี้ยุ่งนิดหนึ่งเลยไม่ได้ถ่าย YouTube นิกกี้ทักมาว่ามาถ่ายรายการด้วยกันไหมจากนั้นนิกกี้พาเดินดูบ้านเล็กๆน้อยๆก่อนจะนั่งคุยกันนิกกี้เล่าว่าเดียจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็น PR แล้วมาเป็นแอร์สิงคโปร์อยู่สิงคโปร์กี่ปีเดีย6ปีค่ะแล้วที่ออกนั่นเกี่ยวกับผมไหมหรือไม่เกี่ยวเดียเล่าว่าจริงๆอยากออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ไม่มีแพลนชัดเจนมีช่วงกลับมาคุยกับนิกกี้อีกครั้งก็เลยช่วงนั้นพอดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะหรือเปล่าไม่ใช่หรอกช่วงโควิดทำแอลกอฮอล์ขายได้กำไรดีหลังจากเป็นแอร์ว่างทำแอลกอฮอล์ทำบราวนี่แอคเซสซอรี่นำเข้าก็ดีเป็นแอร์10ปีเลยลองเปลี่ยนสายงานดูแล้วตอนนี้โดยเดียชมนิกกี้เขาจะชอบอุดหนุนเราทำกิจการอะไรหลายๆอย่างเราจะทำงานอะไรยังดีที่เขาคอยซัพพอร์ตถามว่าชีวิตรักเป็นยังไงเดียเผยว่าก็ปกติดีกี่ปีแล้ว3ปีหรือเปล่าจำไม่ได้ใกล้แต่งงานหรือยังไม่ใกล้การแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าได้แต่งก็ดีแต่อนาคตไม่ได้แพลนเร็วๆนี้ด้วยเปลี่ยนเวลาใหม่งานนี้ค่อนข้างใช้เวลาทำงานเยอะนิกกี้ยังให้เดียบอกข้อเสียนิกกี้หนึ่งขี้โม้จะบอกที่โกหกกลัวแรงไปนิกกี้สมัยก่อนยอมรับผมโกหกเขาบ่อย 2. เห็นยิ้มเขาปรี๊ดขึ้นมากนิกกี้สมัยก่อนขี้โมโหสมัยก่อนอีกแล้วเหรอ 3. อาจเฟรนลี่เกินไปคืออะไรคือเจ้าชู้ไม่รู้คิดเอาเองแล้วแต่คือสมัยก่อนนะ 4.ชอบเที่ยวติดเที่ยวไหมสมัยก่อนยอมรับเฉพาะที่เขาบินซึ่งบินทุกวันส่วนข้อดีนิกกี้1โกหกแล้วจับง่ายหน้าตาเลิกลากโกหกไม่เก่งเลยนิกกี้จะชอบยิ้มถูกจี้จะยิ้มเสร็จแล้วทุบโต๊ะเฮ้ยไม่เชื่อใจกันได้ไงวะ2ชอบช่วยเหลือเมตตาสัตว์คนชราผู้หญิง3เป็นคนตลก4จะเป็นคนใจดีกับแฟนเป็นพิเศษเขาเป็นสายเปย์อยู่เหมือนกัน5เขาเป็นคนทำงานเก่งมากหาเงินเก่งถามว่ายังโกรธมิวเพื่อนนิกกี้ไหมเป็นคนพาผมไปไต้หวันเดียบอกว่าไม่ได้โกรธแล้วนิกกี้ช่วยบอกหน่อยอโหสิกรรมยังไงให้คนที่ผ่านมารู้สึกว่าจะมีช่วงที่เราโกรธใครโกรธแล้วไม่มีความสุขใช้ชีวิตมีความสุขดีกว่านิกกี้ถามว่าอยากให้ชีวิตผมดีไหมเดียตอบว่าถ้าไม่อยากให้ชีวิตดีวันนี้ไม่มาออกหรอกจ้านิกกี้ยังบอกด้วยว่าเขาเป็นท็อปเซลแล้วผมยินดีกับเขานะคุณยินดีกับผมไหมมีความสุขไหมถ้าเห็นผมมีชีวิตที่ดีหรือสาบแช่งเดียตอบว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเองทั้งนั้นไม่รู้จะไปสาปแช่งคนนี้แย่ทำไมถ้าคนนี้ดีก็เกิดจากการกระทำของเขาเองถ้านิกกี้รู้สึกดีก็เกิดจากนิกกี้ทำดีหนุ่มกัญชัยยอมรับกดดันชาวเน็ตยกเป็นหนุ่มเดียวในดวงใจพิธีกรคนดัง
หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยยอมรับว่ากดดันเมื่อถูกยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจจากกรณีที่คนนำไปเปรียบเทียบกับประเด็นของหนุ่มกัญชัยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ M-150 และเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวหนุ่มกัญชัยตอนนี้ถูกยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจโหยิ้มกดดันมากจริงๆเรากดดันมากคือก็พยายามบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกคือตอนนี้มีเรื่องของคนชื่อหนุ่มมันก็จะแบบว่าหนุ่มที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัยไม่พยายามบอกไว้มันกดดันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพลาดหรือมีอะไรหรือเปล่าเห็นบอกข่าวนี้ก็ลำบากใจลำบากใจก็รู้สึกว่ามันจี๊ดจี๊ดเหมือนชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะเราเจออะไรมาเยอะแล้วคือคนก็รู้ว่าพี่เคยเฮียมาก่อนเอาง่ายๆบางทีมันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันบางทีไม่อยากจะสัมภาษณ์หนุ่มกัญชัยหลายคนก็ชอบที่เราเปรียบเทียบเรื่องของแหนอ๋อมันแค่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคืออย่างที่บอกไปคือพี่เข้าใจมนุษย์ผู้ชายเวลาที่อยากจะลองกำลังอยากจะว่ายน้ำต่อให้มีแหนมีกอสวะก็อยากจะว่ายพอโดดลงไปเสร็จบางทีมันไปไม่ไหวต้องรีบกลับขึ้นฝั่งแล้วเช็ดพวกแหนแต่ถ้าคุณยังดึงด้านที่จะว่ายต่อสุดท้ายคุณก็ตายเองจมน้ำไปเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกชีวิตคุณให้ถูกเท่านั้นเองมีคนมาขอคำปรึกษาเยอะไหมไม่มีหรอกฮะยิ้มไม่ค่อยอยากให้คำปรึกษาใครน้องมาอยู่ลูกสาวได้รางวัลเป็นยังไงบ้างก็ดีใจเพราะว่ามันก็เป็นรางวัลใหญ่ของโรงเรียนเป็นรางวัลเกี่ยวกับศิลปะซึ่งตัวเราเองก็รู้สึกว่าลูกได้รางวัลนี้มันก็น่าภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแข่งขันหรืออะไรเกี่ยวกับเด็กด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนจะมีคนแบบว่าลูกดาราคนนี้น่ารักคนนี้เก่งผมก็จะบอกว่าอย่าเอาลูกผมไปเกี่ยวเลยเพราะเด็กน่ารักเหมือนกันทุกคนหนุ่มกัญชัยแต่ว่าอันนี้พอดีว่าเป็นรางวัลที่เป็นความอุตสาหะของเขาเองที่เขาเพียรพยายามเองไรเอามารับได้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าเด็กคนนี้น่ารักกว่าเก่งกว่าอันนี้พี่จะไม่สนับสนุนแต่โรงเรียนเขามีกิจกรรมให้ทำแล้วคุณทำได้แล้วคุณได้รับรางวัลมันก็เป็นการปลอบใจเด็กให้เด็กคนอื่นเห็นไหมเด็กคนนี้เขาอุตสาหะแบบนี้ต่อไปคุณก็ได้รางวัลนี้เหมือนกันแสดงว่าก็เคยได้ยินการเปรียบเทียบลูกคนดังมีครับคือสมัยก่อนมักจะมีการจัดอันดับเด็กคนนี้น่ารักที่หนึ่งที่สองซึ่งผมว่ามันดูเลอะเทอะให้รางวัลคือมันทำให้เด็กเขามีปมนะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่น่ารักจริงๆเด็กน่ารักทุกคนหนุ่มกัญชัยสอนน้องมาอยู่ยังไงไม่ให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้สอนอะไรมาอยู่มากมายนะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็จะสอนเวลาที่เราได้อะไรมาเราต้องคืนให้คนอื่นเขาด้วยเราได้อย่างเดียวไม่ได้เพราะพี่ก็ถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆ เหมือนกันคือการที่รับมามากๆบางทีเราไม่ได้ปล่อยไปเลยตัวเราก็จะแตกเองมาอยู่มาอวดรางวัลกับพ่อแม่ไหมเขาไม่ได้อวดเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอวดไม่ค่อยอะไรเขาเป็นเด็กแบบเซ่อเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยากได้ไม่อยากเฉยๆอะไรแบบนี้